นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62นับถอยหลัง6วันก่อนจะถึงวันเลือกตั้งประธานกกต.แจ้งร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง3จังหวัดสมุทรสาครอุทัยธานีและกาฬสินธุ์นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีเรื่องร้องเรียนสรุปได้3กรณีคือกรณีแรกพบการทุจริตเลือกตั้ง3จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสาครที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งทั้งเล่มไปทำเครื่องหมายให้ผู้สมัครพรรคหนึ่งกกต.ประจำเขตจึงได้เจาะทำลายบัตรทั้งเล่มพร้อมแจ้งความตำรวจท้องที่แล้วขณะที่จังหวัดอุทัยธานีมีการนำเอาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นไปลงคะแนนเสียงซึ่งกกต.ประจำเขตได้แจ้งความแล้วและที่จังหวัดกาฬสินธุ์อ้างประกาศไม่รับสมัครพรรคการเมืองพรรคหนึ่งหลังจากที่มีการตรวจสอบว่าป้ายหาเสียงยังมีอยู่และเป็นเอกสารปลอมกรณีที่2การแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขตเลือกตั้งแต่ได้รับการแก้ไขจากกกต.ประจำหน่วยเลือกตั้งส่วนกรณีที่แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขตแต่ลงคะแนนแล้วได้ให้คณะกรรมการประจำหน่วยบันทึกเหตุการณ์ไว้และกรณีสุดท้ายคือแอปพลิเคชัน Smart Vote ที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลา 8:30 นทางกกต.ได้แก้ไขปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้การได้ภายใน30นาทีและจะไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนอีกศรีสุวรรณร้องกกต.สอบเกณฑ์คนต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุหลายพรรคหลายจังหวัดหาเสียงผิดกฎหมายคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องจากตนเองได้เดินทางลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดและพบว่าพรรคการเมืองได้นำเสนอนโยบายหาเสียงซึ่งขัดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา57ระบุไว้ชัดเจนว่าพรรคการเมืองใดที่จะนำเสนอนโยบายจะต้องดำเนินการแจ้งหรือโฆษณาให้ประชาชนได้รู้ว่าจะนำเงินมาจากแหล่งไหนเพื่อนำมาทำนโยบายและเมื่อดำเนินการนโยบายไปแล้วจะต้องประเมินด้วยว่ามีผลบวกผลลบอย่างไรเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งขณะนี้มี9พรรคการเมืองไม่ได้แจ้งที่มาของเงินในการนำมาทำนโยบายต่างๆซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและอาจนำไปสู่การร้องเรียนให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะได้ซึ่งกกต.ต้องดำเนินการสั่งให้พรรคการเมืองระงับยับยั้งหรือชี้แจงในนโยบายของตนเองพร้อมกันนี้นายศรีสุวรรณกล่าวถึงการเกณฑ์ประชาชนมาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอาจจะเข้าข่ายการใช้ประโยชน์ของราชการมาใช้ในการหาเสียงแอบแฝงและการออกหนังสือเชิญประชาชนของหน่วยงานในพื้นที่เข้าข่ายความผิดมาตรา78ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการหาเสียงหรือไม่จึงอยากให้กกต.ตรวจสอบด้วยว่าในเรื่องนี้เข้าข่ายความผิดด้วยหรือไม่ณัฐลักษณ์ชัยคิรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะท่าอากาศยานไทยเลื่อนขายซองดิวตี้ฟรี4สนามบินรอฟังกระแสสังคมคาดจบใน 1-2 สัปดาห์ตั้งเป้ากันยายนได้ผู้ชนะคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายนิตินัยสิริสมรการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือททชี้แจงเรื่องการประมูลกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรหรือจีฟีในสนามบินสุวรรณภูมิภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่จำนวนหนึ่งสัญญาและการบริหารโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิอีกหนึ่งสัญญาหลังสังคมเกิดข้อสงสัยว่าการประมูลมีลักษณะผูกขาดและอาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายร่วมทุนที่มีการประกาศใช้ใหม่โดยระบุว่าเนื่องจากสังคมยังมีคำถามและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเดินหน้าเปิดประมูลโดยที่ททไม่ฟังสังคมดังนั้นททจึงเลื่อนการจำหน่ายเอกสารการประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบิน4แห่งและ TOR พื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิออกไปก่อน 1-2 สัปดาห์จากกำหนดการเดิมที่จะเปิดขายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้ททจะรอฟังความคิดเห็นรอบด้านจากหลายฝ่ายหากยังมีข้อสงสัยททจะทำการชี้แจงต่อแต่หากสังคมมีความเข้าใจหรือไม่มีข้อโต้แย้งและยังไม่มีเหตุผลใหม่ที่แตกต่างจากเดิมจะเดินหน้าเปิดประมูลตามกระบวนการอย่างไรก็ตามททตั้งเป้าหมายจะเปิดประมูลและได้ตัวผู้ชนะภายในเดือนกันยายนปี2562เพื่อให้เอกชนนั้นมีเวลา1ปีในการลงทุนและเปิดให้บริการได้ในเดือนกันยายน2563พลอยรุ้งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากททสำนักงานใหญ่ค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 นค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN